สวัสดีครับผมอ้อมนะครับก็วันนี้จริงๆอยากมาคุยกันครับว่าเรื่องเกี่ยวกับposition นะครับหรือว่า job position เนี่ย just start ครับมันคืออะไรนะมันคืออะไรนะครับก็จริงๆในแต่ละทีมครับเช่นยกตัวอย่างเช่น Scrum ทีมนะครับที่เราคุ้นเคยนะครับมันจะมีหลาย role นะครับหลายตำแหน่งหน้าที่นะครับเช่นคุณมี POนะครับหลักๆเลยเนาะมี PO มี Scrum Master มี SM นะครับหรืออาจจะมี PM มี BA หรือว่ามีอะไรกล้ามี Dev สำคัญมากนะครับหรือว่ามี QA ก็ตามนะครับต่างๆเนี่ยทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองที่ได้รับมอบหมายมานะครับเหมือนมีการ์ดแปะอยู่กับตัวว่าเฮ้ยฉันคือ Scrum Master ฉันคือ QA หรือฉันคือ Role ต่างๆทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะ deliver งานออกไปเอาตามสูตรของสกรัมเลยนะครับทีนี้ระหว่างที่คุณทำเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนาะมีความสงสัยเนื่องจากว่าเราทำงานอยู่ด้วยกันใน area เดียวกันเนี่ยเรามีความสงสัยครับว่าเอ๊ะ UX เขาทำอะไรกันนะทำไมเขาถึงทำสิ่งนี้ออกมาให้เราได้นะเอ๊ะ QA เขาเช็คยังไงเนี่ยทำไมถึงรู้ว่าสิ่งที่ Dev ทำมันผิดนะความสงสัยพวกนี้ครับจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็แต่ว่าเวลาเราเดินไปบอกถามเขาครับว่าเอ๊คุณทำยังไงอ่ะสอนเราหน่อยสิสิ่งที่เราได้รับกลับมาคือเดี๋ยวก่อนนะยังไม่มีเวลาเรายังยุ่งอยู่เลยเดี๋ยวก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมเชื่อว่ามันแฟร์ๆเนาะเขาไม่มีเวลาจริงๆแหละจริงๆมันเหมือนเราเวลาเราทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยเวลามันถูกเบิร์นไปเรื่อยๆนะครับผมมีข้อเสนอแนะครับผมคิดว่านะครับสิ่งที่เราสามารถทำได้เลยก็คือเราลองดึงการ์ดออกจากตัวครับเราลองดึงการ์ดออกมาสมมุติคุณเป็นสกรัมมาสเตอร์ครับคุณดึงการ์ดออกจากตัวผมยกตัวอย่างตัวผมแล้วกันนะครับผมเป็นสกรัมมาสเตอร์ครับแล้วผมก็รู้สึกสงสัยมากเลยว่าเอ๊ะ UX เขาทำอะไรกันระหว่างผมพยายามเมนเทจเวลาของผมและผมดึงการ์ดตัวนั้นออกจากตัวแล้วผมก็เดินไปขอแปะการ์ดเป็น UX สัก1วันขอแพ้กับเขาครับขอลองทำงานร่วมกับเขาดูระหว่างที่เขาทำงานนะครับเราก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะเขาคิดยังไงถึงได้สิ่งนี้เขาออกไปทำอะไรเหมือนกับมียกตัวอย่างครับเขาไปทำ user test นะครับผมก็ขอไปทำกับเขาด้วยนะครับระหว่างที่เขาคิดวิธีการกระบวนการที่จะไปทำ user test ก็ไปยืนฟังไปยืนดูกระบวนการต่างๆที่เขาทำครับแล้วก็ขอออกไปทำกับเขาด้วยหรือแม้แต่คุณจะเป็น dev ก็ตามนะครับคุณอยากรู้ว่าเอ๊ะ QA เนี่ยเขาตรวจโค้ดของคุณยังไงอ่ะทำไมคุณตรวจแล้วมันไม่เจอครับผมว่าทางที่ดีที่สุดคือคุณลองถอดการ์ดเดฟของคุณครับแล้วลองไปนั่งกับเขาดูครับไปนั่งดูว่าเฮ้ยเขาทำออโตเมทเทสหรือแม้แต่แมนนวลเทสแมนนวลเช็คของเขาเนี่ยเขาทำยังไงถึงเจอในสิ่งที่เรามองข้ามไปผมคิดว่ามันเป็นการดีที่เราได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆนะครับที่ของในแต่ละโรอื่นแล้วก็ไม่ยึดติดกับการ์ดที่มันแปะอยู่กับตัวคุณนะครับผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นโรไหนก็ตามครับมันเป็นแค่การ์ดที่แปะตัวคุณครับถ้าคุณดึงออกแล้วคุณอนุญาตให้คุณแปะสิ่งใหม่เข้ามาที่ตัวคุณครับโรใหม่เข้ามานะครับมันเป็นการเปิดโลกใหม่นะสำหรับผมมันเป็นการเปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ๆของคุณได้ครับแล้วจริงๆอยากแนะนำให้ทุกคนครับลองดูครับลองใช้วิธีนี้ดูครับแม้แต่ตอนคุณทำเวิร์กช็อปก็ตามนะครับคุณไม่จำเป็นที่ต้องคิดแบบที่คุณเป็นคุณอยู่ในโรนั้นโรเดียวครับคุณสามารถคิด as a UX หรือ as a business ก็ได้ครับคุณลองเอาพาร์ท business มาแปะดูก็ได้ในภาษา UX เนี่ยเขาเรียก empathize ครับคือการลองมีคำพูดมีลองเอาตัวลองใส่รองเท้าของคนคนนั้นดูคุณก็จะรู้สึกว่าคนคนนั้นรู้สึกยังไงนะครับผมเชื่อว่าการมองหลายๆมุมเป็นเรื่องที่ดีครับอยากเชิญชวนครับให้ทุกคนลองดูครับลองกลับไปที่ทำงานนะครับลองถ้ากลัวว่าเดี๋ยวจะโดนหาว่าเฮ้ยว่างเหรอมายุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองคุยกับคนหน้าก่อนก็ได้ครับผมเชื่อว่าโดยเนเจอร์ของการทำเป็นอาจารย์หรือสกรัมนะครับทุกคนโอเพ่นมากๆนะครับทุกคนมายด์เซตของทุกคนโอเพ่นมากๆแล้วผมคิดว่าเขายินดีที่จะมีคุณมาช่วยในงานนั้นๆครับลองกลับไปทำดูนะครับขอบคุณครับ